เอาละนะฮะตอนนี้ผมอยู่กับหลวงพี่โตนะกราบนมัสการครับหลวงพี่ครับเจริญพรวันนี้เนี่ยที่วัดบึงนารางแห่งนี้เห็นว่าศาลานี้เนี่ย18ปีแล้วหรอ18ปีปีนี้ถ้าผมถามว่าการสร้างไม่เสร็จเนี่ยด้วยความเป็นมนุษย์เกิดจากอะไรครับเงินทุนไม่พอประมาณนั้นจริงๆก็คือเราสร้างศาลาหลังนี้แล้วก็เรากลับไปสร้างศาลาที่เป็นไม้สักทั้งหลังเป็นศาลาเก่าเลยใช่ศาลาเก่าไปเลยร้อยปีคู่บ้านมาเลยครับอยู่ๆเปลี่ยนใจไปสร้างไปสร้างศาลาหลังนู้นก็เลยเอาเงินทุกอย่างไปบูรณะใช่ไปที่นู่นหลังเดียวเลยฮะแล้วถ้าในส่วนของเอาไม่ใช่ความเป็นมนุษย์ในสิ่งที่เรามองไม่เห็นจริงๆศาลาตรงเนี้ยก่อนที่จะมาเป็นศาลาเนี่ยในอาตมาเป็นเด็กกันนะก็เห็นว่าเขาเผากองฟอนตั้งกองฟอนแล้วก็เผาแล้วคราวนี้พอจะทำพิธีวันทำพิธีเนี่ยก็ไม่ได้จัดเป็นการบวงสรวงเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเนี่ยท่านก็ถ้าว่าท่านเชื่อเรื่องเหล่านี้ไหมท่านก็ไม่ได้เชื่อร้อยเต็มเปอร์เซ็นต์คราวนี้การบวงสรวงการอะไรต่างๆก็ไม่เต็มร้อยในยุคนั้นเอาเลิกสะดวกก็เป็นเกณฑ์ก็คือเอาวันที่1มกราคม2548เป็นต้นเป็นต้นกำเนิดของศาลาเพราะว่าคนกลับบ้านเขาทำโยมมาตอกเสาก็จะได้ปัจจัยครับอันนี้ทั้งหมดเนี่ยตอนที่เราพูดกันเนี่ยด้านนู้นเนี่ยคือหลวงพี่ยังทำพิธีอยู่ด้านในซึ่งจะไม่รู้ว่าเราคุยอะไรกันมาบ้างเอาสิ่งที่คุณสื่อสารได้ก่อนคุณแป้งล่ำคุณสื่อสารคำว่าอะไรบ้างต่อสู้ต่อสู้แช่งชักหักกระดูกแช่งชักหักกระดูกฟาดฟันฟาดฟันค่ะอาจารย์เต้พูดถึงเรื่องอะไรก็เราพูดถึงเรื่องพื้นที่ไม่ได้เคลียร์พื้นที่ไม่ได้เคลียร์ไม่ได้พรีไม่ได้บอกกล่าวครับแล้วก็ถูกสร้างหลังปี47มันก็เลยติดขัดมาจนกว่าจะพ้น20ปีรวมทั้งเรื่องของโบสถ์2โบสถ์ซึ่งคาดว่าอีกโบสถ์นึงยังไม่ได้มีการถอดถอนบางสิ่งบางอย่างใช่โบสถ์หลังใหม่เนี่ยเพิ่งเสร็จเมื่อกลางปีที่แล้วเพิ่งเสร็จเมื่อกลางปีที่แล้วก็คือฝั่งลูกนิมิตมาตั้งแต่แรกแต่ว่าศาลา4หลังไม่เสร็จครับแล้วก็แท่นพระประธานก็ไม่เสร็จครับด้านในก็เหมือนเสร็จแต่ไม่เสร็จตรงหน้าที่หลวงพ่อทำน้ำมันมนต์นะคะตรงนั้นนะคะที่ว่าเป็นจุดแช่งชักหักกระดูกสาบานสัตยาธิฐานอะไรบางอย่างตรงนั้นน่ะเคยมีเจดีย์ตรงสมัยบรรพบุรุษปุญญาอาตมาเนี่ยเกิดไม่ทันครับคุณลุงอายุ85ปีปีนี้คุณลุงนองนะก็เล่าให้ฟังว่าสมัยเป็นเด็กเนี่ยเคยปีนเจดีย์เพราะเจดีย์นั้นน่ะจะบรรจุอัฐิธาตุของอดีตเจ้าอาวาสและบูรพาจารย์ของวัดแล้วด้านข้างมีเจดีย์เล็กเพื่อบรรจุกระดูกของญาติโยมคนที่เนี่ยในอดีตไม่ได้ลอยอังคารก็จะใส่ไว้ที่นั่นปู่ย่าตายายตายก็ถึงเวลาก็จะไปบรรจุไว้ตรงนั้นภายหลังก็รื้อออกแล้วอาตมาก็เอากระดูกส่วนเดิมนะเข้าไปบรรจุที่เจดีย์เล็กที่ข้างที่เราเดินผ่านคือหนูกำลังจะบอกว่าพื้นที่ตรงนั้นไม่ได้มีการแค่เอากระดูกไปไว้แบบปกติใช่มีการแช่งกันอยู่อันนี้ผมไม่รู้นะมันมีความโกรธความร้อนจากตรงจุดที่ตั้งเตาอะค่ะครับแล้วตรงเนี้ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงกับพื้นที่นี้ในการสร้างไม่เสร็จหรือมีปัญหาอะไรต่างๆที่รู้สึกก็คือว่ามันเป็นพาร์ทก่อนอยุธยาอีกพี่ครับแต่มันเป็นการ เหมือนเป็นครอบครัวใหญ่เนาะใช้คำว่าครอบครัวใหญ่แล้วเหมือนมีการหักกันโกรธแล้วก็แยกพวกครับแยกก๊กแยกแก๊งแล้วก็มีการต่อสู้ชัดเจนนะฮะชัดเจนแต่ในไม่มันไม่ใช่เป็นภาพที่เป็นนายทหารที่เป็นกิจจลักษณะไม่ใช่อารมณ์เหมือนคนชาวบ้านนี่แหละแต่ว่ามีวิชาในการต่อสู้ใดๆแต่หนักเห็นมีดเป็นหลักหนักมีดแล้วที่หนูบอกว่าเขาพยายามคุยเป็นภาษาแบบแปลงๆไม่ภาษาแปลงๆคือไม่เหนือครับแต่ก็หนูพยายามฟังแล้วอีสานไม่ใช่จริงๆขออธิบายเรื่องภาษาถิ่นบึงนารางเนี่ยถ้าย้อนหลังกลับไปสัก30ปีเนี่ยจะพูดแปลงตายายก็ไม่ใช่ตายายพ่อแกแม่แกยังโยมเนี่ยเขาก็จะคุยกันแกมาทำไมข้าหมาอย่างเงี้ยอะไรประมาณเนี่ยแบบนี้เลยประมาณนี้แต่เขาท่านกินหมากไงกินหมากแล้วก็จะแบบพูดไปพูดเหนือกว่านี้เหนือกว่านี้แล้วก็คุยนั่นคือสำเนียงคนรุ่นเก่าที่ผ่านมา30กว่าปีแล้วคุณได้ยินจากใครพูดมีบางอย่างพยายามคุยให้แบบเป็นภาษานี้คุยผู้ชายผู้ชายนั่นเขาสื่อสารมาแบบนี้แต่เขาโกรธกันเองอเป็นครอบครัวใหญ่ทะเลาะโกรธทั้งหมดเนี่ยพอฟังแล้วเนี่ยเหมือนประมาณว่าพื้นที่เนี้ยเหมือนถูกคำสาปบางสิ่งบางอย่างอยู่เลยทำให้เกิดปัญหาต่างๆอย่างนี้ด้วยพื้นที่ตรงไหนหนึ่งในจุดนั้นอันนั้นอยู่ตรงโบสถ์โบสถ์ตอนนี้เราเข้าไปฝั่งเข้าไปที่โบสถ์ได้ไหมฮะหลวงพี่โบสถ์หลังเก่าใช่ไหมโบสถ์หลังเก่าถ้าตรงนี้อยู่บริเวณด้านหน้าแล้วเราปิดเสียงเราจะโดนชาวบ้านด่าไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่านะครับโอ้โหกราบขอบพระคุณครับ
ไปถ้างั้นเดี๋ยวเราย้ายไปตรงด้านนู้นกันไปครับมาถึงตรงนี้คือหน้าโบสถ์ซึ่งโบสถ์เก่าเนี่ยจะถูกครอบอยู่ครับผมโบสถ์โบราณตอนนี้โบสถ์ประมาณ504ปีครับครับผมอันนี้คุณรู้สึกถึงตรงไหนตรงนี้เหรอที่บอกตรงนี้แหละค่ะบริเวณนี้ใช่ค่ะซึ่งที่หลวงพี่โตบอกเนี่ยว่าตรงนี้เคยเป็นที่เป็นเจดีย์เก็บเจดีย์อยู่ตรงนี้อยู่บริเวณนี้อยู่บริเวณตรงนี้เลยเหรอหลวงพี่มีตรงนี้1องค์แล้วก็ตรงนู้น1องค์แล้วก็เขาว่ามีตรงนี้อีกองค์แต่ตรงนี้ไม่แน่ใจใครที่คําว่าเขาว่าเนี่ยคือมีคนเห็นยังอยู่ว่าเคยมีลักษณะแบบนี้แบบนี้เป็นเจดีย์3องค์อยู่ด้านหน้าโบสถ์แต่โบราณก็คือบรรจุกระดูกอดีตเจ้าวาดอยู่ตรงกลางบูรพาจารย์แล้วก็ริมฝั่งนู้นก็จะเป็นเจดีย์ที่บรรจุกระดูกบรรพบุรุษปู่ย่าตายายชาวบึงอารางครับตรงนี้คือสร้างใหม่หลวงพี่อันนี้คือสร้างคุมสร้างคุมมีอาคารสร้างคุมแล้วโบสถ์จริงๆคือด้านนี้ปู่ย่าตายายเล่ากันมาว่าเป็นโบสถ์ตั้งแต่ก่อนยุทธยาเป็นช่วงโบสถ์ยุทธยาแล้วคราวนี้มาช่วงมีสงครามชาวบึงอารางเนี่ยคือเลี้ยงช้างเดิมมาเขาเรียกบ้านซองช้างเขาก็กวาดต้อนผู้คนไปจนนานประมาณ 20-30 ปีขัวตะกัดซึ่งเป็นเจ้าวาดรูปแรกของวัดที่หลังจะกลับมาพัฒนาคือช่วงนั้นต้องพูดว่าวัดล้างแล้วโบสถ์อยู่ในสภาพไหนเราตอบไม่ได้เพราะไม่ได้เห็นขัวตาท่านก็มาบูรณะปฏิสังขรณ์ในปี2362ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่2พอดีแล้วพอผ่านเวลามาในช่วงปี2459หลวงปู่ชมที่อยู่ในโบสถ์ครับท่านก็บูรณะใหญ่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เสร็จในปี2463นี่ก็คือ2ยุคที่ทับอยู่ที่บอกอยู่ว่ามีการทับมีการบูรณะละกันใช่มั้ยกันเพราะว่ามีตั้งแต่อิฐสมัยยุคใช่ใช่โดยเสมาเป็นตัวบ่งชี้ด้วยที่เหลือใบเดียวครับคราวนี้พอเห็นอันนี้เป็นเครื่องประกอบเรื่องเล่าพอยิ่งเห็นพระปางนี้ปุ๊บเนี่ยคนจะไม่รู้หมายถึงพระปางนี้ใช่คนจะคิดว่าเป็นปางสังกระจายเป็นพระสังกระจายครับไม่ใช่อันนี้คือพระสุภูโตพระอะไรนะสุภูโตสุภูโตสุภูโตคือหมายความว่าพื้นที่แถวเนี้ยน่าจะมีการขาดน้ำขาดฝนแล้งฝนเป็นช่วงเพราะฉะนั้นในการสร้างพระเนี้ยในการเรียกฝนคือองค์ท่านเนี่ยคือองค์เรียกฝนปานปางเรียกฝนโดยขนบเนี้ยจะมีการใช้คาถาเรียกฝนครับซึ่งคนที่เรียนก็จะรู้เป็นคาถาเรียกฝนโดยอาจจะแห่องค์ท่านในการเรียก อันนี้คือพระอะไรพระสุภูติสุภูโตนั่นแหละแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยไม่เข้าใจว่าเป็นพระอะไรก็เรียกกันว่าพระสังกระจายแต่จริงๆคือเป็นพระที่เรียกฝนคราวนี้ในเรื่องของสิ่งที่คุณเห็นด้านในคุณเห็นอะไรที่ได้ยินชัดเจนก็คือพญาช้างดำมีไหมครับพญาช้างเผือกจริงๆช้างเนี่ยเป็นวิถีชีวิตของชาวบึงอารางตั้งแต่อดีตครับซึ่งเอาเก้าอี้ให้หลวงพี่หน่อยเร็วซึ่งช้างกับวิถีชีวิตของเราเนี่ยครับเป็นเรื่องปกติเพราะว่าปู่ย่าตายายชาวบึงอารางเนี่ยคล้องช้างครับจับช้างแล้วก็ใช้ช้างลากซุงมาตลอดครับซึ่งช้างคู่สุดท้ายคือเจ้าดอกกับเจ้างาแล้วการวิถีชีวิตอีกอย่างก็คือการบวชนาคเราใช้ช้างปัจจุบันลูกหลานบึงอารางอยากบวชเนี่ยก็ยังอ้อนพ่ออ้อนแม่คือพูดง่ายว่าเป็นความภูมิใจในการได้ขี่ช้างแล้วช้างดำกับช้างเผือกมีไหมฮะหลวงพี่ช้างเผือกเนี่ยไม่ได้ยินเรื่องเล่านะแต่ว่าช้างดำเนี่ยก็คือมีช้างงาใหญ่อยู่มาคือตอนที่เดินเข้าไปตรงกราบหลวงพ่อค่ะครับแล้วก็ตั้งจิตถามแหละว่าที่ต้องมาที่เนี่ยเพราะอะไรฮะแล้วก็ว่าไงครับเป็นเสียงกระซิบมากกว่าเป็นเสียงกระซิบให้เอ่ยชื่อถึงค่ะเป็นเหมือนคล้ายๆกับเขาเรียกครูช้างอะค่ะหนูใช้คำว่าครูช้างได้ไหมอันนั้นอะส่วนหนึ่งที่อยู่ข้างในแล้วก็ที่เขาให้เอ่ยชื่อก็คือพญาจอมปลวกมีไหมที่อยู่พี่พญาจอมปลวกผมไม่รู้นะค่ะคือจริงๆกระซิบมาเนี่ยนะคะที่พยายามสื่อออกมาก็คือพลังเขายังอยู่ข้างล่างมันก็เลยทำให้เขาเรียกอะไรเหมือนเป็นอาถรรพ์บางอย่างพื้นที่มันยังขยับไม่ออกอะค่ะครับฝังอยู่อันนี้ใครครับคืออยากจะทราบที่บอกหมายถึงว่าจอมปลวกอยู่ใต้โบสถ์หรือยังไงใช่ประมาณนั้นนะอันนี้ก็ไม่รู้นะเพราะนานมากเพราะว่าเขาร่างมันก่อนเรานานแต่อันนี้ถามนิดนึงตอนที่ขุดตัวลูกนิมิตแล้วทำการย้ายโบสถ์อันนั้นทำพิธีถอนอะไรไปมั่งไหมครับก็มีแค่การสวดแล้วก็ขุดลูกนิมิตลูกกลาง
แต่ส่วนลูกนิมิตลูกที่เหลือเนี่ยอาตมามาขุดเมื่อปี2560นี่ทำไมก็ถึงบอกว่าคือเข้ามาถึงปุ๊บอะท่านละกันก็บอกว่ายังไม่ได้ถอนอันนี้ท่านคำว่าท่านเนี่ยคืออาจารย์เต้กำลังบอกว่าหลวงพ่อก็ไม่แน่ใจเพราะหลวงพ่อมาเป็นเสียงอะครับว่าแบบเนี่ยยังไม่ได้ถอนยังคาไม่มีใครทำโบสถ์สองโบสถ์ในวัดเดียวต้องเลือกจะเอาโบสถ์ไหนสิ่งที่อาจารย์เต้บอกหลวงพ่อครับบอกว่าที่นี่ยังไม่ได้มีการถอ อนจริงจริงอีกเรื่องนึงเนี่ยหลวงปู่ชมเนี่ยอาตมาเนี่ยสร้างจากความฝันใช่ครับอาตมาเนี่ยคืออย่างนี้นะโยมอาตมากลับมาอยู่วัดครับค่ำคืนหนึ่งก็กำลังบูรณะโบสถ์ช่วงนั้นกำลังซ่อมคุ้มนี่แหละก็ฝันว่ามีพระชรามาหาพอก็ยกมือไหว้ท่านแล้วบอกหลวงพ่อมาจากไหนข้าอยู่วัดนี้แหละโดยประมาณนั้นแล้วก็หลวงพ่อจะเอาอะไรเองสร้างรูปปั้นข้าไว้หน่อยอาตมาก็มาถามคนเฒ่าคนแก่ว่าหลวงปู่ชมเนี่ยเป็นใครหลวงปู่ชมเนี่ยเป็นพี่ชายทวดอาตมาพอปั้นเสร็จก็เอาคุณย่ากองอภัยพักเนี่ยร้อยกว่าปีตอนนั้นแต่ตอนนี้เสียไปแล้วแล้วก็ย่าภัยไปดูย่าภัยท่านเห็นก็บอกเหมือนไม่ย่าหลวงปู่นะเหมือนแล้วมีตรงไหนต้องแก้ไม่ต้องแก้เหมือนก็เป็นเหตุที่ปั้นเสร็จพอปั้นเสร็จจะหาเงินจู่ๆมีโยมท่านหนึ่งจากชลบุรีเอาเงินมาถวายให้หล่อรูปปั้นท่านไปเข้าฝันไปขอท่านมาว่าถ้าถูกหวยแล้วอะไรประมาณนี้นั่นแปลว่าสิ่งที่อาจารย์เต้เห็นคือหลวงปู่ชงครับคุณเห็นไหมคุณเห็นหลวงปู่ไหมเห็นแต่หนูไม่รู้ว่าเป็นใครอ่ะคุณบอกลักษณะได้ไหมครับดูซิว่าตรงกับหลวงพี่ไหมถ้าที่ผมเห็นคือรูปร่างท่านไม่ได้ขาวเหมือนรูปปั้นนักจะผิวอาตมาไหมผิวเข้มไม่เข้มกว่านี้แต่นี่ผิวประมาณนี้ประมาณนี้ผิวประมาณตรงนี้ครับเลยนะครับรูปร่างสันทัดไม่ใหญ่ไม่เล็กเขาเรียกรูปร่างเขาเรียกว่ารูปร่างสำเราตัวแต่ติดสูงชัดคมคือหมายถึงว่าพูดจาชัดคมไม่เป็นเหมือนพระสูงอายุทั่วไป uh-huh. เดินเร็วปุ๊บทำอะไรมองแบบมองขาดคือไม่ได้มองแบบมองหลบคือมองก็มองตรงๆเนี่ยคือท่านก็คือบอกพระอาจารย์ว่าแบบไม่ต้องกังวลหมายถึงว่าบอกกับหลวงพี่โตไม่ต้องกังวลวัดเนี่ยเดี๋ยวก็ช่วยกันทำช่วยกันสร้างคุณเห็นไหมคุณเห็นไหมลักษณะเป็นยังไงรูปหนึ่งอะค่ะแต่ว่าเป็นแบบเหมือนเขาเรียกอะไรปากงุ้มใช่ค่ะปากงุ้มจมูกล่ะจมูกอ่ะไม่ตรงเนี้ยโตหน่อยนึงแต่งุ้มหน้างุ้มหน้าใช่ก็คือหลวงปู่ค่ะคุณเห็นตรงนั้นตรงนี้ก็รู้สึกอ่ะอยู่ไหนอ่ะก็เขามาบอกลักษณะเขามาบอกลักษณะให้เห็นเป็นภาพท่านว่าแบบปากแบบอย่างเงี้ยครับหลวงผมถามต่อถ้าหลวงปู่อยู่นี่นะหลวงพี่โตกับแม่ดามีความสัมพันธ์ยังไงครับ